เจ้าของช่องฉเฉลยให้ทีมพิธาไปพัทยากับใครนอกจากน้องพี่พิมพมีอีกสองคนจากกรณีทีมพิธาลิ้งเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลมีคำสั่งจากสารรัฐธรรมนูญให้ทีมพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉยัยทางด้านทีมพิธาขอไปพักผ่อนกับลูกสาว น้องทิพิมพิมหลังต้องทำงานอย่างหนักมาเป็นเวลานาน,านจนแทบไม่มีเวลาให้ลูกสาวซึ่งคราวนี้ทิมพิทาพาลูกสาวน้องทิพิมพิมไปทะเลที่พัทยาและได้ออกมาโพสต์รูปภาพจูงมือลูกสาวน้องที่ิพิมพร้อมกับได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า forward to getter และได้มีการแท็กสถานที่พัทยา และก็ได้มีชาวเน็ตบังเอิญเจอทิมพิธาใส่ขาสั้นเดินจูงมือน้องพิพิงเที่ยวอบอุ่นมากๆโดยชาวเน็ตรายดังกล่าวได้แอบถ่ายโมเมนต์ที่เรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้เห็นกันบ่อยๆในวันสบายๆแบบนี้ของทิมพิธาแถมยังมีมีชาวเน็ตแอบจับสังเกตเห็นต่ายชุติมาโผล่อยู่ที่เดียวกับทิง ทิทาน้องทิพพิงโดยทางด้านต่ายชุติมาได้โพสต์สตอรี่รูปภาพทะเลพร้อมกับแท็กสถานที่พัทยาเช่นเดียวกันแต่ภายหลังก็ได้ลบสตอรี่ดังกล่าวทิ้งไปงานนี้ก็ทำเอาด้อมส้มเฮกันใหญ่จับตามองว่าไปด้วยกันล่าสุดได้มีชาวเน็ตเข้าไปถามว่าแม่มาด้วยไหมคะซึ่งเจ้าของช่องฉเฉลยให้ทิมทิทา ไปทะเลกับใครโดยเจ้าของช่องได้เข้ามาตอบกลับว่าไม่ได้มาด้วยครับเจอแค่พ่อทีมน้องทีมและผู้ติดตามสองคนครับผม